ชาวพิจิตรจำนวนมากหลั่งไหลเข้าชมพระเมรุม,มาตรจำลองที่บริเวณสนามญ้านหน้าสารกลางจังหวัดซึ่งในค่ำคืนนี้มีการประดับประดาด้วยดวงไฟอย่างสวยงามรวมถึงต้นดาวเรืองจำนวน25,899ต้นที่กำลังบานสะพรัง่งซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุม,มาตรจำลองเฉพาะนอกรั้วแนวกั้นเท่านั้นส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ราชการจังหวัดตรวจความเรียบร้อยการตกแต่งพื้นที่โดยรอบพระเมรุม,มาตรจำลองผ่านในศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษา ซึ่งขณะนี้เหลือเพียงการจัดซุ้มดอกไม้จันรแบบล้านนาการประดับโคมไฟตะเกียงและการนำดอกดาวเรืองจำนวน60,000ต้นมาประดับโดยรอบพระเมรุมาตก,ก็จะแล้วเสร็จสมบูรณ์